นักการเมืองนี่ดียังไงคะถึงแม้ว่าเวลาจะไม่ค่อยมีแต่นี้เที่ยวไม่ได้ไม่ได้เลยเที่ยวชูไม่ได้เรามีแฟนเป็นพี่ทิมดีไงอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้ตอบตอนหลังปกติพี่ทิมเนี่ยเป็นคนมีสเปคยังไงแล้วถ้าสมมติว่าสเปคแบบเนี้ยแต่เขามีความคิดทางการเมืองที่ต่างจากพี่โดยสิ้นเชิงผมว่าเขาไปเปิดดูดีเบตช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้มาจีบเขาฟังนโยบายของก้าวไกลแล้วก็เห็นก้าวไกลแบบหาเสียงอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขาสนใจแต่ว่ามีหนึ่งประเด็นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เลือกเพราะเขารู้สึกว่าพรรคก้าวไกลต้องการล้มเจ้าหรือเปล่าสู่รายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะนี่เป็นแขกรับเชิญที่กิติมสามารถค่ะใช่เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากคนที่เชิญมาค่ะถ้าสมมุติว่าในอนาคตแบบคุณทีมได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะได้นายกรัฐมนตรีมานั่งรถเรารอคำตอบจากประชาชนกาเบอร์อะไรนะคะ31ครับคอนเซ็ปต์นี้มันจะต้องขึ้นรถแล้วโสดใช่ไม่ขึ้นก็โสดโสดมานานแล้วด้วยไม่ต้องห่วงพอขึ้นรถแล้วเนี่ยมันจะมีการแบบจีบแล้วก็ทำคะแนนค่ะอ๋อได้ครับยังไงก็ได้โอเคทีนี้ค่ะมันมีสิ่งนี้ใน TikTok เลือกตัวร้านถูกเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะให้พี่ทีมถามคำถามอะไรก็ได้แล้วพวกเราก็ตอบใครตอบถูกใจที่สุดพี่ก็เลือกแต่ว่าอย่ากำลังจะบอกว่าห้ามดูที่สีมันมีทุกคนคะแนนเท่ากันสีไม่เกี่ยวแต่มันไม่ได้แล้วพี่มันเข้าหูเลยตอนหน้าพี่ไปแล้วจริงค่ะแต่เราตัดเรื่องสีออกไปกลางวันนี้พี่อยากกินอะไรครับกลางวันนี้เหรอคะรู้สึกว่าจะต้องเป็นอะไรที่เร็วเพราะว่าเดี๋ยวคุณทีมเนี่ยจะต้องไปต่อที่จังหวัดชลบุรีก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยจะยากไปข้าวกะเพราไข่ดาวอะไรดีวะงั้นเราตอบก่อนนะเฮ้ยไม่ป่ะไม่ได้ไหมป่ะขับรถผ่านมาเมื่อกี้อ่ะโอ้โหพี่กว้างมากเป็นร้านโปรดของพี่ด้วยเป็นร้านโปรดของพี่พิมพ์ด้วยอุ้ยสปาเกตตี้อะไม่รู้พี่ว่าที่เรื่องก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันแบบว่าอย่างน้อยๆมันแบบเฮ้ยถูกแน่เลยว่ะอุ้ยดีใจอ่ะทำไมตีได้ไปค่ะให้เขาหยิบเลยเพราะว่าฟ้านี่เป็นไงเสื่อมอีกอันนี่เดี๋ยวนี้ก็สายตายาวอยู่ทั้งดูทุกคนหรือเปล่าโอเคโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะเจอกันมาค่ะอยู่บนรถแล้วตื่นเต้นขออนุญาตจับมือก่อนเลยได้ไหมคะได้โอ้ยดีมขออนุญาตนะคะพี่ดีมเพื่อไอซ์เบรกกิ้งนะคะปกติผู้หญิงจีบได้ไหมได้สิคนเท่ากันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบกันได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักเหมือนกันทุกคนแล้วต้องจีบทางไหนถึงจะได้ใจพี่ทีมค่ะเอาอย่างนี้นะช่วงนี้นะช่วงนี้ถ้าจะเอาให้จริงต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนต้องถามพี่พิมก่อนเวลาใครชอบถามก็แบบว่ายังไม่ยอมขอให้พ่อต้องอยู่กับพี่พิมคนเดียวเท่านั้นตอนนี้ยังเจ็ดขวบไงเดี๋ยวพอเริ่มโตขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นก็บอกอาจจะบอกพ่อไปไกลๆได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังต้องการอยู่เนาะเป็นช่วงที่ต้องการก็เลยติดพ่อเวลาจะไปเที่ยวไหนกับเพื่อนหรืออะไรนี่ก็จะแบบว่าขอไปด้วยบ้างอะไรบ้างเขามีแบบไปเวทีด้วยบ้างไหมคะตลอดครับชอบมากไปไกลๆด้วยนะไปแบบชัยภูมิสงขลาชนะอมก๋อยดีอ่ะพี่ก็ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษานี่ในห้องกับนอกห้องมันไม่เหมือนกันบางทีในห้องก็อีกแบบนึงแต่พอนอกห้องไปเจอจริงๆอะไรอย่างงี้เขาก็ได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ดีหนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องต้องคิดพื้นฐานพี่เป็นคนใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงคะเล่นกีฬาเยอะกินเยอะเที่ยวเยอะกีฬาคือกีฬาอะไรคะตอบสั้นๆก็คือช่วงนี้เปลี่ยนข่าวเพราะว่าเวลาน้อยบินคนเดียวได้ถ้าจะเป็นกีฬาพวกตีสควอชตีเทนนิสหรือว่าเตะฟุตบอลเนี่ยมันต้องรวมเพื่อนๆเนาะแต่พอเพื่อนๆรุ่นพี่เนี่ย40กว่าก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วก็จะมาเล่นกับเราดึกๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยช่วงนี้ก็เลยติดอารมณ์ปีนเขาจะมาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นด้วยกันไหมเล่นอะไรกันเขาไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วคนยังงงเลยเล่นอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนพี่ช
วนหนูไปได้หมดอะไรที่หนูเล่นไม่เป็นหนูก็จะฝึกโอเคครับหรือว่าอยากมีคนที่เป็นทีมด้วยนี่พวกเราพร้อมมากแบดได้ทีมนิสได้ปิงปองสัญญากลางรายการแล้วนะถ้างั้นได้เดี๋ยวเลือกตั้งให้เสร็จก่อนพูดจริงนี่ไง4คนตีแบดพร้อมกันได้เลยมีคู่กันได้เลยแต่แสดงว่ามันต้องมีคู่กับเขาไงผัดการผัดกัน 3-4 เกมอะไรอย่างเงี้ยในพวกนี้เดี๋ยวนี้แบบว่าครึ่งชั่วโมงหรือแบบชั่วโมงนึงก็เฟรชแล้วก็โอเคมันได้เบิร์นแล้วอยากรู้ว่าเที่ยวในที่นี้คือเที่ยวไหนคะก็เที่ยวได้หมดแล้วแถวนี้ก็จะมี One for the Road ใช่ไหมฮะมี Alone Together ก็เป็น Jazz Bar แล้วก็มีร้านแผ่นเสียงอะไรแถวนี้เที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศนิดๆหน่อยๆถ้ามีเวลาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ใกล้ๆหนูอยากถามคำถามนึงมากเลยค่ะคือปกติพี่ทิมเนี่ยเป็นคนมีสเปคยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าสเปคแบบเนี้ยแต่เขามีความคิดทางการเมืองที่ต่างจากพี่โดยสิ้นเชิงแบบคนละขั้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมั้ยแต่ขอคำถามแรกก่อนคำถามที่2ผมว่าเขาไปเปิดดูดีเบตช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้มาจีบอันที่1เนาะอันที่2ที่บอกว่าสเปคเหรอโอ้โหมันโสดมานานมากแล้วจนลืมไปแล้วว่าสเปคตัวเองมันยังไง ขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้รับลูกเราได้แต่ก็ยังว่าของอย่างนี้มันต้องให้เข้ามาเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราตามหาความรักจะให้ความรักเข้ามาหาเราแล้วทีมเราหันมาทางนี้ใช่ไหมเราหันมาทางนี้ใช่ไหมทำไมคะทำไมคะเธอโชว์แหวนไปสิคะโชว์แหวนเลยไม่ได้ใส่มากำลังจะแต่งงานค่ะด้วยนะครับบอกเพื่อนแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ต้องทำงานหนักขนาดนี้จริงๆพื้นฐานเป็นคนโรแมนติกไหมคะก็พอสมควรนะรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราก็อยากจะทำอย่างนั้นให้กับคนที่เป็นคนรักของเราสิ่งที่โรแมนติกที่สุดที่เคยทำโอ้ยจำไม่ได้แล้วนานใช่ไหมความรักมันก็เป็นกิริยาเนาะไม่ใช่คำนามต้องแสดงออกมีคนบอกว่าสมัยก่อนตอนวัยรุ่นอะพี่ฮิมคือเกเรมากเคยเป็นคนซ่ามาก่อนจนโดนส่งไปที่นั่นที่นิวซีแลนด์เรียกว่าลองผิดลองถูกเนาะใช่เราใช้คำที่ดีเนาะคือพี่อยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนถึงสัก12-13ขวบนะถ้าจำไม่ผิดคือตอนนั้นชอบดนตรีชอบแบบเนวาน่าโคดเคิร์ทโคเบนสโตนเทมเพิลไพลอตสมัยนั้นมันคือแบบกรีนเดย์หัวเขียวเดดล็อกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่มันรู้สึกเหมือนเป็นโรงงานอะไรสักอย่างตัดผมทรงเดียวกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันมันไม่ได้เอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองก็พอมีดนตรีเข้ามาอยู่ในหัวใจก็อยากจะไปซีแอตเทิลพ่อก็เลยต่อรองบอกว่าไปแฮมิลตันนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นแบบเมืองเล็กๆอยู่ใกล้ๆพ่อตามไปดูได้ทุกเรื่องเลยมันไม่น่าเชื่อว่าพอไปถึงปุ๊บแล้วมันก็โอเคทั้งเมืองมีโรงหนังอยู่โรงเดียวเมืองปิด4 5โมงเย็นก็ปิดแล้วแล้วเราได้ไป appreciate แล้วก็เลยไปสักเลยสักเลยสักเลยเหรอจะมีรอยไหมคะมีตรงนี้เป็นรูปอะไรคะขออันนี้เป็นลายเมารีอันแรกเลยคือกลัวแม่ด่าตรงนี้เลยตั้งแต่14-15เลยนะแล้วพอแม่เห็นแล้วแม่ไม่ว่าก็เลยเริ่มใหญ่ขึ้นจะเริ่มมาอยู่ในพื้นที่ที่ชัดขึ้นผมเริ่มเขียวแล้วเริ่มเป็นแบบนักร้องนำกรีนเดย์แล้วคุณเคยทราบมากซ้อมดนตรีอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ทำเรื่องเสียหายอะไรแล้วทำไมถึงมาการเมืองอะคะจุดเริ่มเดียวกันก็คือตอนที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไปอยู่กับครอบครัวคนนิวซีแลนด์2คนมิสเตอร์กับมิสซิสแมคอินทอชมิสซิสแมคอินทอชก็จะชอบดูการเมืองเขารีดผ้าไปดูการเมืองไปเราก็เลยนั่งดูเขาไปเรื่อยๆเราก็เลยเข้าใจอ๋อการเมืองมันเป็นอย่างนี้พอจบนิวซีแลนด์ม.ปลายก็กลับมาเข้าที่ธรรมศาสตร์ซึ่งตึกก็คืออยู่ตรงข้ามกับสนามฟุตบอลที่เกิดเหตุ6ตุลาใช่ไหมเกิดคนเดือนตุลาในช่วงก่อนที่พี่เกิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทำให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยมากขึ้นก็เลยเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ใช่เราได้อยากรู้ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราเริ่มมีบทบาทแล้วอ่ะพี่ฮิมมองว่าแบบอยากให้การเมืองไทยมันไปถึงจุดไหนพูดง่ายๆก็คือให้มันมีสามัญสำนึกมีความปกติมี common sense ในการเมืองนะซึ่งพอเวลาคนถามอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะบอกว่าโอ้โหพิธาจะให้ประเทศไทยสุดโต่งมากมีการกระจายอำนาจมีการทลายทุนผูกขาดแล้วก็ให้รัฐบาลเป็นของประชาชนไม่ได้เป็นของทหารสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นปกติเป็นสามัญสำนึกเหมือนเวลาที่พวกเรา4คนถ้าจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวกันเราก็อยากจะไปญี่ปุ่นเราก็อยากจะไปอังกฤษเราก็อยากจะไปนิวซีแลนด์อันนี้เวลาเราไปแล้วเรารู้สึกชมชอบเขาที่ไปเมืองไหนก็จะเลยใกล้เคียงกันไปเมืองไหนก็สะอาดถ้าจะให้ตอบแบบง่ายๆแบบคนเข้าใจง่ายๆก็สำหรับคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของพี่นะก็ไม่ต่างอะไรจากประเทศที่พวกคุณชอบพาครอบครัวคุณไปเที่ยวนั่นแหละมีโอกาสแต่คราวนี้โอกาสนี้มันไม่ควรจะหยุดแค่คนที่
มั่งคั่งที่พอที่จะไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ควรที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราก็แค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่คิดว่าการเมืองปกติที่ทำให้คนแบบตื่นเช้ามามีระบบคมนาคมที่ดีมีน้ำประปาที่ดีใช้มีโรงเรียนใกล้ๆให้ลูกเรียนแล้วก็ไม่ต้องเจอกันเฉพาะช่วงสงกรานต์แค่นี้เลยลองมาแค่จริงจริงมันเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นคนที่เขาแค่นี้ที่มันไม่ต้องจากลูกจากย่าจากพ่อจากแม่แล้วปีนึงเจอกันคนนึงตอนเป็นบรรลุมาตุ้มอย่างช่วงสงกรานต์ถ้าพี่ได้ตำแหน่งนายกสิ่งแรกเลยที่พี่จะทำเลยทำงานอันเดียวแบบไรก็ทำงานตามแผนงานที่วางไว้นะครับคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยก็ควรที่จะมีโรดแมปเนาะแล้วก็มีแผนที่เขาเรียกว่าวาระ100วันแรกการเมืองสากลเขาเรียกว่า 100 day agenda ว่าเข้าทำเนียบปุ๊บ100วันแรกมันมีอะไรที่ทำได้บ้างที่จะทุเลาปัญหาของพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นซึ่งภายใน100วันแรกเนี่ยมันจะผ่านกฎหมายไม่ได้และหางบประมาณใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดที่คนต้องเข้าใจว่าภายใน100วันแรกนายกเข้าไปเนี่ยก็ต้องเอางบประมาณของรัฐบาลชุดเก่าที่เขาจัดไว้นะแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ยกตัวอย่างสำหรับกลุ่มคราฟต์เบียร์กลุ่มที่สุราก้าวหน้าที่เขาอยากจะเห็นสินค้าการเกษตรไทยเป็นเครื่องดื่มหลายๆที่เนาะเวลาเราไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็อยากจะกินของเชียงใหม่เวลาเราไปเที่ยวภูเก็ตเราก็อยากจะกินของภูเก็ตก็จริงๆแล้วให้เลือกก้าวไกลให้เยอะแล้วก็ให้รัฐมนตรีคลังชื่อสิริกัญญาจันทร์สกุลซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคผมตอนนี้ก็แก้กฎกระทรวง1บรรทัดทุกอันสามารถทำได้เลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามันใช้กฎหมายในการกีดกันให้ประชากรเรา60กว่าล้านคนมีเบียร์อยู่2ยี่ห้อมันผิดปกติมากคือตอบคำถามมันไม่เกี่ยวคนเยอะขนาดนี้มีเบียร์ดังๆอยู่แค่2ยี่ห้อเนี่ยผมคิดว่ามันก็ผิดปกติมากเพิ่มผู้ผลิตไม่ได้เพิ่มผู้ดื่มถ้าใครอยากจะดื่มอย่างคิดไปถึงเราตอนวัยรุ่นเนาะก็ต้องเอาให้ง่ายแล้วถูกถูกไหมแล้วก็ต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เอาอันที่มันกระป๋อง35บาทเราก็อยากที่จะเมาให้เร็วที่สุดพอมันมีภาษีเกิดขึ้นเราก็จะได้เอาภาษีนั้นอะมาเป็นงบประมาณกันในการต่อสู้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์เมาแล้วขับหรือเยาวชนน่าจะวินวินทุกอย่างแล้วก็สามารถทำได้เร็วทำได้เลยคือพูดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วขอเข้าเรื่องชีวิตนิดนึงได้ไหมหนูอยากรู้ว่าถ้าพี่พิมเนี่ยโตขึ้นและอยากกินไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนเราเอ็กซ์เพคให้ลูกแบบคุยกับเราไหมหรือบอกเราผมเป็นเพื่อนมากกว่าพ่อเราก็ต้องมีฟาวเดชั่นสอนเขาตั้งแต่ตอนนี้แหละไอ้6ปีแรก7ปีแรกเนี่ยผมว่าเหมือนเป็นการลงทุนถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเป็นส.ส.แล้วก็มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทิ้งไม่ได้ก็คือการที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกจนกระทั่งเขารู้สึกผูกพันกับเราแล้วก็เฟิร์มกับเราแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจยังไงเขาจะมีวุฒิภาวะในตัวของเขาในขณะที่โตขึ้นมาแล้วที่เหลือเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาให้อิสระกับเขาจนถึงทุกวันนี้ถามนะตอนนี้พี่ก็ยังรู้สึกว่ามั่นใจว่าเขาก็จะต้องลองผิดลองถูกในชีวิตของเขาพร้อมที่จะเจ็บปวดด้วยตัวเขาเองแต่เขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่ด้วยเช่นเดียวตัวของเขาเองคือดิมรู้สึกว่าพี่ทิมเป็นคนที่แบบมีสติรอบคอบมากมาก อยากรู้ว่ามันจะมีแบบโมเมนต์ไหนหรืออะไรที่หลุดแบบอะไรอย่างเงี้ยหน้าหดแดงของพี่ป่ะจริงมันก็มีโมเมนต์เยอะๆอันที่หนึ่งก่อนเลย15ขวบเนี่ยพี่เป็นโรคลมชักตอนที่กำลังซ่าๆมันเล่นกีฬาเยอะๆอันที่สองก็พ่อเสียตอน20กว่าใช่ไหมอันที่3ก็คือยุบพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมที่ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนทั้งๆที่ครอบครัวยังรับของงานอยู่อันสุดท้ายก็คือการที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เป็น4จุดที่เป็น turning point ของชีวิตนะความรู้สึกมันเหมือนกับไฟไหม้หัวอยู่แต่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเราบอกคนอื่นไม่ได้ผมก็คิดว่าทุกคนก็คงมีวิธีการก็คือในหัวผมจะขีดเส้นแดงไว้เส้นส้มก็ได้เส้นส้มเส้นส้มไปเส้นส้มไปช่วยขีดค่ะช่วยขีดเส้นส้มไปไอ้ตอนนี้พี่ก็จะยอมให้ตัวเองเป็นมนุษย์เนาะเจ็บปวดโดนขูดรีดโดนกล่าวหาโดนสาดโครนโดนอะไรไม่ยุติธรรมอะไรก็โอเคก็ว่ากันไปแต่ก็จะบอกตัวเองว่าถ้าเกิดไอ้เดินขาข้ามเส้นส้มนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตของเราไปคำพูดของคนอื่นทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็ที่ทำบ่อยก็คือทุกเช้าทุกเย็นเขาเรียกว่า mind dumpก็คือพี่ก็จะเขียน journal โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสละสลวยของการเขียนมันก็จะบริหารอารมณ์ได้มันก็จะบริหารความรู้สึกได้มันหนักจริงเนาะที่เราจะต้องเจอต่อไปในอนาคตแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ผ่านเรื่องยากๆมาตั้งเยอะแล้วเนาะแล้วเราก็ยังผ่านมันได้นะเพราะฉะนั้นที่จะเจอเราก็น่าจะลุยมันสักตั้งนึงอะไรจริงนี่สุดยอดว่ะอันนี้นี่ถ้าเกิดคนไม่เคยเจอเนาะคนไม่เคยลองอ่ะมันจะนึกไม่ออกคุยกับคนที่เขาเคยผ่านมาก่อนบ้างคนที่ครอบครัวไปต่อไม่ได้เนี่ยเขาทำยังไงคือเราต้องกล้าหาญพอที่จะขอความช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าแบบการ
การขอความช่วยเหลือเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเว้ยมึงดูอ่อนแอมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะชีวิตคุณจะไปต่อไม่ได้ผมก็ขอให้ดูลูกให้หน่อยให้ให้หน่อยช่วยทำให้หน่อยได้ไหมเลยคนเขาก็พร้อมที่จะช่วยมากกว่าที่เราคิดทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเราทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเด็กนิเทศ3คนใช่เราเอาจริงพี่พวกหนูอ่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนในวงการบันเทิงไทยหนูว่ามันมีความสามารถเยอะมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราไปไกลได้มากกว่านี้มากๆคือเราเก่งมากจริงๆใช่ใช่อยากรู้ว่าทิศทางพี่เกี่ยวกับการแบบพักดันซอฟต์พาวเวอร์หรือการบันเทิงในมุมมองของพี่ค่ะอันที่หนึ่งคือซอฟต์พาวเวอร์นี่คืออำนาจอ่อนพี่คิดว่ามันมีสรุปได้เป็น4ซอเสืออันที่หนึ่งคือความสร้างสรรค์ก็อย่างที่ทั้งสามท่านพูดมาเนาะเรื่องนี้เราไม่แพ้ใครเรามีวัตถุดิบพออยู่แล้วเรื่องความสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่เป็นห่วงอีก3ส่อเสือต่อมาอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพการเซ็นเซอร์การแบนการที่บอกว่าต้องอยู่ในจริยธรรมที่ดีเสรีภาพกับความคิดสร้างสรรค์นี่มันอยู่ตรงกันข้ามกันคือคุณต้องลองผิดลองถูกคุณถึงจะสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเสรีภาพในการลองผิดลองถูกตั้งแต่แรกคุณก็จะไม่มีแรปเปอร์อย่างมิลลี่เป็นต้นมันต้องให้สามารถที่จะเสียดสีสังคมได้เสียดสีผู้นำได้ทำลองผิดลองถูกได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีไว้กดไม่ได้มีไว้ปลดปล่อยมันก็จะทำให้ความครีเอทีฟสร้างสรรค์ของฝั่งซ้ายเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยอันต่อมาก็เรื่องสวัสดิการคือพี่ก็เคยวิเชียวเชียวผ่านถ่ายโฆษณาถ่ายแบบพี่เป็นหนุ่มคลีโอด้วยใช่โอ้ยแซวเราต้องเลือกด้วยนะเนี่ยหรือแคสหนังยุคครีพี่แคสหัวฮับภูหินนี่ไงโอ้ยยังไม่ใกล้ไม่ได้แคสหัวเลยอ่ะอยากรู้เลยอ่ะเรื่องเดียวคุณตายด้วยนะจริงเหรอใช่ไหมหรอไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นเรื่องอะไรนะปิดจมใหญ่ที่มีหลายคนที่มีเตอร์มีอะไรมากลับเข้ามาเข้าเรื่องบทในการว่าสวัสดิ์ก็คือสวัสดิการของกองถ่ายสวัสดิการของนักแสดงแล้วสวัสดิการของเบื้องหลังเบื้องหลังยังจอดโควิดได้ชัดเลยก็คือรัฐบาลเนี่ยดูแลเฉพาะคนที่ทำงานตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปแต่คนที่ทำงาน6โมงเย็นเป็นเท่าไหร่เจ้าของผับบาร์คนที่เป็นบาร์เทนเดอร์นักร้องนักแสดงนักดนตรีกลางคืนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาลืมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องชั่วโมงในการทำงานในกองถ่ายช่างภาพช่างกล้องโอ้เราถ่ายโฆษณาเสร็จ5ทุ่มเรากลับบ้านไปพรุ่งนี้เราต้องมา6โมงเช้าเขากลับทีหลังเราเขามาก่อนเราอีกใช่เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นสวัสดิการที่จะต้องทำให้เขาเป็นฟันเฟืองได้ซอสสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการสนับสนุนคืองบซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเวลาพูดมันดูยิ่งใหญ่มหาศาลเนาะเบลลี่ดังแล้ว Rap Against Dictatorship ดังแล้วลิซ่าแบล็คพิงค์ดังแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยงบประมาณปีละ80ล้านจาก 3.3 ล้านล้านบาทนะภาษีพวกเราทั้งประเทศ 3.3 ล้านล้านบาทนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันต้องเพิ่มขึ้นสัก10เท่าอ่ะเรือดำน้ำ 30,000 ล้านเรือดำน้ำ 30,000 ล้านนะซอฟต์พาวเวอร์มีอยู่แค่80ล้านงบเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีสำนักงานอยู่แค่300ล้าน300ล้านกับ 30,000 ล้านตกลงเราต้องการซอฟต์พาวเวอร์หรือต้องการเรือดำน้ำเราต้องการซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอบอกว่าขอเพิ่มแค่10เท่าจาก300เป็น 3,000 ยังน้อยกว่าเรือดำน้ำตั้ง10เท่านะสรุปก็คือความสร้างสรรค์มีเสรีภาพนะมีสวัสดิการให้คนทำงานแล้วก็มีการสนับสนุนจากรัฐบาลโอ้ไปไกลที่ไหนขนาดไหนระดับโลกแน่นอนแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนาะอีกหน่อยเนี่ยคนที่ไปได้ดังทั่วอาเซียนหรือดังทั่วเอเชียเหมือนอย่างที่เกาหลีมาอยู่ที่ประเทศไทยคืออีกหน่อยเนี่ยพอสินค้าที่เขียนเขาว่า made in Thailand อ่ะมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังใช้เครื่องสำอางของเกาหลีอยู่อีตูเดย์ใช่ป่ะอีตูเดย์ครับโอเคค่ะอีกอันหนึ่งพี่จะลองดูพี่จะลองเผาตัวเองกันละกันชิวาซูป่ะมีไหมซามาซูใช่ค่ะใกล้เคียงมากซามาซูอันนี้ก็ของเกาหลีถูกไหมใช่ค่ะนี่คืออำนาจอ่อนที่มากกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเที่ยวเกาหลีอยากจะใส่เสื้อผ้าเกาหลีอยากจะใช้เครื่องสำอางของเกาหลีซอฟต์พาวเวอร์มันคืออำนาจอ่อนที่ทำให้คนทำตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาอาวุธไปละลานเขาไม่ต้องไปแซงชั่นกฎหมายเขาแต่ว่าดึงเขาให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของประเทศไทยได้ซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างสุดท้ายสมรสเท่าเทียมกับซีรีส์วายซีรีส์วายนี่คือในไลน์นี่โต 3-4 เท่าดังไปถึงเม็กซิโกดังไปถึงเปรูแต่สมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านคนมันก็จะพอดูออกนะเหมือนกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น DNA ของประเทศไทยที่รับความหลากหลายทั้งเพศแล้วก็เพศวิถีกับเพศกำเนิดไม่จำเป็นที่จะต้องกันอยู่ที่ใจเราพี่ก็คิดว่ามันจะทำได้รับการยอมรับยิ่งมากกว่านี้เพราะว่ามันรู้สึกว่านี่คืออำนาจอ่อนจริงๆไม่ใช่แค่เป็นบทละครที่สร้างขึ้นมาแต่ว่ามันเรียลจริงๆต้นพี่ทิมคะอันนี้เป็นคำถามที่เป็นคำถามจากทางบ้านคือเขาบอกว่าเขาฟังนโยบายของก้าวไกลแล้วก็เห็นก้าวไกลแบบหาเสียงอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขาสนใจพรรคนี้มากแต่ว่ามีหนึ่งประเด็นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เลือกเพราะเขารู้สึกว่าพรรคก้าวไกลต้องการล้มเจ้าหรือเปล่า
ไม่มีความตั้งใจที่จะล้มเจ้าครับความตั้งใจก็คือทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่คราวนี้การที่จะทำให้เป็น constitutional monarchy เนี่ยเราต้องวางพระราชฐานะกับพระราชอำนาจให้อยู่เหนือการเมืองหรืออยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ให้พระองค์ท่านมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการดึงพระองค์ท่านลงมานะครับแล้วก็เอาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายกันพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนก็จะตั้งคำถามแล้วพอตั้งคำถามปุ๊บก็จะใช้ความรุนแรงบนท้องถนนก็ดีหรือกฎหมายก็ดีเนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยห่างจากสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกของยุคสมัยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของพรรคก้าวไกลก็คือต้องการที่จะทำให้เรามีสมาธิในการที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาดิจิทัลดิสรัปชันปัญหาเอจิ้งโซซิตี้แต่ถ้าเกิดเราไม่พูดเรื่องนี้นะอย่างตรงไปตรงมามันเป็นความจริงในหน้ากากระวนใจของประเทศไทยมันจะไม่มีสมาธิมันเรื่องคำว่าล้มเจ้าที่มันมีมาตั้งแต่พี่เกิดเองนะมันทำให้มันเป็นวังวนจนไม่สามารถที่จะมีเวลาในการแก้ไขอะไรตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นกลับมาที่เรื่องนี้ทุกทศวรรษจะทำให้ประเทศไทยเศรษฐกิจไปต่อไม่ได้แล้วก็เอามาเป็นข้ออ้างในการเขียนฆ่ากันมาเป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารด้วยอะไรด้วยทุกประเทศเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติการเห็นต่างเป็นเรื่องการปกติสิ่งที่สำคัญก็คือจะทำยังไงให้ความคิดที่มันเห็นต่างเนี่ยได้รับการพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมแล้วก็ตัดสินกันอย่างประชาธิปไตยมันก็คือรัฐสภาทุกเรื่องคำถามสุดท้ายค่ะของจากทางบ้านคุณทีมพิธากินอะไรทำไมถึงน่ารักคะซอยจุครับซอยจุครับซอยจุจริงปะซอยจุพักนี้ทั้งพักกินซอยจุพักก้าวไกลนี่เหมือนเป็นร้านลาบทุกคนซอยจุใส่ดีบัวทำปูเพี้ยทำอะไรเต็มกันหมดทุกคนเพชรบุรีชื่อร้านพี่แมนวะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราตามสัญญาไปตีแบดด้วยกันก่อนใช่ไหมได้พอตีแบดเสร็จแล้วก็ไม่ควรจะกินคาร์บกลับเข้าไปแล้วก็ไปกินแต่จุ๊กแต่ลาบจะได้มีทั้งข้าวที่ข้าวเหนียวทั้งโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติเป็นนายกเราไม่ว่างมาทำภารกิจนี้ทำไงคะเนี่ยข้าหน้าไม่ต้องเลือกผมเลยนี่ไงยอดแบบยอดไงทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองยังต้องการความรักหรือรู้สึกว่าเราโสดไปได้ทั้งชีวิตละเคยถามตัวเองปะอยากตอนนี้ก็มีความสุขดีนะตอนนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แบบเงาๆแบบสิงโตนำโชคอยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายเดียวเงาๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดจากที่เคยมีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดมีครอบครัวมาโดยตลอดเราจะเงาไหมอะไรพอถึงเวลาชีวิตคนมันปรับไปได้เรื่อยๆเกิดชีวิตมันก็เหมือนกับการโยนบอลขึ้นข้างบนหลายๆลูกพร้อมๆกันชีวิตงานเงินครอบครัวพ่อคุณแม่ความรักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือพี่ต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ปล่อยให้ตกแล้วไม่แตกอย่างเช่นเพื่อนฝูงตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นสุขภาพบางช่วงอาจจะแบบไม่ได้ฟิตขนาดเดิมแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้ามันมีเวลามันคงจะกลับมาได้แต่ว่ามันที่มันทิ้งไม่ได้ก็คืองานกับลูกกับครอบครัวไอ้สองอันเนี้ยถ้าตกแล้วแตกก็จะเหลือแค่2อันชีวิตมันก็จะเบาขึ้นแล้วที่2อย่างที่มันโฟกัสอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดแต่ก็ไม่ได้ปิดคือความรักเนี่ยพี่ว่ามันต้องปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรแล้วให้มาหาเองถึงเวลาจะมาก็มาแล้วแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะมายังไงเพราะว่าก็ทําแต่งานหาเสียงกลับบ้านก็เลี้ยงลูกเดี๋ยวพวกหนูไปชมบุรีเดี๋ยวมี DM มาไปชมบุรีด้วยตายละขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง3คนมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ยังอยากมีอะไรอยากจะมีฝากได้เลยนะคะการเลือกตั้งมากๆแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับเป็นเรื่องตั้งของประชาชนทุกคนแล้วก็เดิมพันครั้งนี้สูงมากก็อยากจะให้ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันนะครับผมก็มีหน้าที่ในการเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะเป็นพลเมืองในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือการพูดถึงนะครับว่าประชาธิปไตยมีความสำคัญกับชีวิตของเรายังไงซึ่งก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของผมจะเป็นของทุกคนครับมาสู้ด้วยกันเพื่อประเทศที่ดีกว่าเดิมได้ไม่ต้องย้ายประเทศแล้วครับใช่ค่ะพี่ไม่อยากมีความรู้สึกว่าฉันอยากอยู่ประเทศไทยไปตลอดชีวิตดูขอนี่แค่นิดเดียวมันมีคนที่รู้สึกว่าเหมือนประชาธิปไตยมีหลายพรรคใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าสู้ครั้งนี้มันต้องแพ้แน่เลยด้วยสว250เพราะฉะนั้นเราแบบรวมกันพรรคใหญ่เอาเป็นเรื่องรวมกันดีกว่าที่ว่าแบบมันจะมีแบบว่าเราเลือกพรรคใหญ่ไปเลยดีกว่าใช่อาจจะชอบก้าวไกลมากแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องพรรคใหญ่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามก่อนว่าคุณเลือกเพื่อที่จะชนะหรือคุณเลือกเพื่อที่จะกลัวแพ้คุณจะเลือกด้วยความหวังหรือคุณจะเลือกด้วยความกลัวคุณต้องเลือกด้วยความหวังที่จะชนะไม่ใช่ว่าเลือกด้วยความกลัวที่จะแพ้
เนาะแล้วคุณก็ต้องเลือกว่าอันนี้คือแค่การเปลี่ยนตัวนายกหรือการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยแล้วก็มาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วสะสมชัยชนะมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาทั้งทีหนึ่งก็เอาให้มันเปลี่ยนไปเลยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีตั้งคำถามเลือกจากนโยบายไว้จริงๆใช่ความเชื่อของทุกคนต้องอย่าเลือกด้วยหัวเลือกด้วยใจแต่เอาสมองตามไปด้วย go with your heart but take your head with you no ว้าว oh my god และนี่คือคุณพิธานะคะเบอร์31พรรคก้าวไกลขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวท้ายสุดจริงๆแต่เป็นสโลแกนรายการมาข้างหน้าเลยค่ะ1 2ถ้าหนูรักพี่จะรักปะไปด้วยครับไม่รู้แต่ไปด้วยไปด้วยก่อนไปด้วยก่อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากฝากช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแกรตี้ดีมค่ะแล้วก็ไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะ14พฤษภาคมนี้ค่ะครับเจอกันครับขอบคุณนะครับถ้ามีแฟนเป็นนักการเมืองนี่ดียังไงคะหนีเที่ยวไม่ได้ทุกคนรู้หมดว่าหนีเที่ยวไปที่ไหนอีกอันนึงก็คือมีคนตรวจสอบทั่วประเทศไทยเอาเงินไปเก็บหนีที่อื่นไม่ได้มีอะไรต้องให้แฟนหมดเพราะว่าปปช.ก็ตรวจถึงแม้ว่าเวลาจะไม่ค่อยมีแต่หนีเที่ยวไม่ได้ไม่ได้เลยเที่ยวชูไม่ได้ดีไหมก้อยดีมากกับเพราะโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยยิ่งโง่มีคนช่วยตรวจสอบจริงจริงเรามีแฟนแบบพี่คิวบีไงอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้ตอบตอนหลังแล้วกันต้องจะไปขอพี่พิมก่อนว่าขอพี่พิมก่อนWhat?